ิการอะไรต่างๆเนี่ยตอนที่ตั้งใจก็ว่าเห็นมีการเปลี่ยนแปลงยกย้ายผู้ว่าผมก็ถามดีคือความหมายต่างๆครับประเด็นเรื่องเศรษฐกิจสร้างผมเรื่องจีนเรื่องญี่ปุ่นเรื่องอเมริกาเรื่องสหรัฐอเมริกาท่านใดนะครับเป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดประกอบธุรกิจไม่ได้ต่างจากสิงคโปร์ครับถ้าใครไปมาเลเซียก็จะรู้นะฮะว่ามาเลเซียเนี่ยครับเกาหลีใต้หรือไต้หวันต่างๆมันก็เป็นเน็ตอินพอร์ตเตอร์นะฮะของสินค้าทางการเกษตรและอาหารบริโภคกลับไปมากเพราะเขาไม่ทานเนื้อหมูเพราะทานไก่ทุกปลาต่อคนต่อปีถามว่าฟาร์มเลี้ยงไก่ก็เยอะน้อยมากที่เขาบริโภคกันอยู่ในประเทศมันไม่ได้หนึ่งภายในประเทศนะครับเราจะขายฟิลิปปินส์ 500,000 ตันในหมูไม่ว่าเรื่องเล็กเนี่ยมาเลเซียเนี่ยต้องการ1,000,000ตันต่อปีแต่ด้วยราคาข้าวเราเมื่อ2ปีก่อนทั้งจริงแล้วเนี่ยเราสามารถจะยึดตลาดข้าวในมาเลเซียได้แล้วเพราะจริงโอเคจริงนะครับจริงผมก็เคยทำงานพวกนี้ตอนสมัยสปตแล้วตอนสมัยอยู่กองประสานการปกครองเนี่ยก็ทำเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องของความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่นระหว่างไทยมาเลเซียขนส่งสินค้าผ่านแดนต่างแทบจะเป็นเรื่องเดิมเลยนะในจุดนี้เองมันมีอยู่หลายส่วนได้เข้าใจหลายเรื่องนะครับและได้เห็นด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแทนของรัฐบาลไทยอย่างพวกเราที่อยู่ที่มาทางพี่บอกเนี่ยผมมันก็ได้เห็นชัดแล้วนะครับว่ามันได้เดินกันไปรอบประเทศผมขออนุญาตแยกเป็นสองประเด็นประเด็นแรกก็คือเรื่องรถโดยสารประกาศกระทรวงคมนาคมเมื่อปี2500เพื่อให้ทางรถของต่างประเทศซึ่งทางชายแดนของเราก็คือประเทศมาเลเซียเข้ามาในประเทศไทยขอจะฝั่งไทยขอรถเข้ามาเลเซียเนี่ยก็เป็นประเด็นในเขตพื้นที่